อร่อยดีอร่อยดีมันต้องแคะแคะด้วยมือถึงจะอร่อยนะเคยมีผู้ใหญ่สอนในห้องเรียนของผมว่าเป็นเพื่อนอ่ะดีกว่าเป็นแฟนเพราะว่าถ้าเป็นเพื่อนอ่ะแล้วแบบทะเลาะกันก็ยังคุยกันปกได้เหมือนเดิมแบบปกติถ้าทะเลาะกันยังกลับมาดีกันง่ายแต่ถ้าเป็นแฟนเนี่ยเมื่อทะเลาะกันแล้วเลิกรากันแล้วจะไม่อยากเห็นหน้ากันไม่อยากคุยด้วยไม่อยากมองหน้ากันเลยซึ่งบอกไว้เลยนะว่ากูไม่เชื่อมันไม่จริงคือถ้ามึงเป็นแฟนกันแล้วมึงทะเลาะเลิกรากันแล้วไม่คุยกันเลยเนี่ยแปลว่าคู่ของไม่ได้รักกันจริงนะจะให้ดีจริงๆนะถ้าเป็นแฟนกันแล้วเลิกกันเนี่ยยังต้องสามารถคุยกันได้เหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะไม่ได้คบกันเป็นแฟนแล้วจำไว้ถ้าแบบเป็นแบบที่กูพูดไม่ได้ไม่ใช่แบบที่กูพูดอย่างเมื่อกี้มึงไม่ได้รักกันจริง